สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะไปเล่น Roblox กันในแมปกับดักปริศนากันเนาะเราก็จะเล่นทาง Chapter ที่1แล้วก็ Chapter ที่2กันเลยนะโอเคเอาละจ้ะถ้าอย่างงี้เลยปลดล็อกปริศนากันเลยจ้าก็เดี๋ยวพวกพี่2คนนะคะก็จะสืบหาเบาะแสแล้วก็ปลดล็อกปริศนาในเกม Chapter นี้กันก่อนเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยพี่เคนว่าเราไม่น่ารอดไอ้อยากจะรอดก็ได้นะเฮ้ยติดคุกอีกแล้วดูเหมือนกับว่าเราจะอยู่กันในคุกเนาะอ๋อ help me ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยซอยใครนะซอยใครนะเอาเขาแบกเบคอนไปแล้วอ่ะฮะเขาแบกเพื่อนเราไปไหนอ่ะถ้าเธออยากจะออกจากคุกนี่ละก็จะต้องปลดล็อกปริศนาสักก่อนนะโอ้โหอะไรแล้วเนี่ยเกมเรียงภาพเหรอเขาบอกว่ามันเป็นเกมพัซเซอร์นะเนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยเรียงภาพนะให้เหมือนกับภาพนูบที่อยู่ทางด้านขวามือของเราเลยเนาะอ๋อเป็นภาพศิลปะของนูบอสิใครหมุนก็ใครหมุนข้างบนเนี่ยต้องเป็นรูปของ N แบบเป็น OB หรือว่านูบอะเนาะแล้วใครไล่ขึ้นไปอ้าวแล้วใครไล่ขึ้นไปแล้วก็แบ็กกราวด์เนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวนูบเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น CULT นะเดี๋ยวนะป้าไหวแม่ไหวเราจะเลี้ยงทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงไม่ทันเนี่ยเกมมันจะโอเวอร์หรือเปล่าอ่ะแต่หมดเวลาแล้วอ้อมเร็วข้ามอีก35วินาทีได้มาแค่ครึ่งข้าวไปง่ะโอตายอ่ะตุ้ยแย่แน่เลยต้องกลายเป็นนูไปแน่เลยอ้อมก้อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจล่มๆค่อยๆหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปอีกนิดเดียวเองเขาพยายามจะขยับรูปอยู่น่าจะขยับสัก 30% ได้เนี่ยโอ้ได้มาแค่ครึ่งรูปเองนะไม่น่าจะรอดแต่เรา2คนน่ะเร็วข้าว16วินาทีแล้วมันจะหมดเวลาอยู่แล้วใครจะไปต่อทันเนี่ยแง่ามาจากฝาผนังได้ไหมใครก็ได้ช่วยเข้ามาแปะทีเฮ้ยครึ่งรูปแล้วครึ่งรูปแล้วไม่ทันแล้วตึงไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยพี่เคนแต่ว่าถ้าไม่ทันน่ะประตูมันก็เปิดอยู่ดีนะอ๋อเขาช่วยเราเหรอเขาอนุโลมให้เราละมั้งให้เราไปต่อปุ่มสีอะไรอ่ะข้างบนน่ะปุ่มสีอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้สังเกตปุ่มที่สีอ่ะอ๋อให้สังเกตปุ่มมาเหรอเอไม่เห็นมีบอแสเลยเลยอ่ะแล้วจะหาจากทางไหนอะเนี่ยต้องลองเอาเมาส์คลิกดูดิเฮ้ยใต้ผ้าปูที่นอนอ่ะมันมีกระดาษโน้ตซ่อนอยู่ด้วยแหละอุ้ยจริงด้วยเขาบอกให้เราพิมพ์แชทนะอ๋อคำว่า monkey หรอ monkey หรออุ้ยถ้าเราพิมพ์ monkey อ่ะมันจะขึ้นปุ่มตัวเลขมาให้เรานะอ๋อแล้วกดอะไรอ่ะไม่เห็นมีตัวเลขบอกเลยอ่ะมันมีรหัสมอสกับรหัสกรีดด้วยหรอไม่เห็นเกี่ยวเลยไหนดูดิรหัสกรีดล่ะอ๋อมันจะเชื่อมโยงกับรหัสมอสนะนี่ไงนี่ไง G5 ไม่ใช่รหัสมอสอ๋อเขาให้เราระบายสีในตารางใช่ปะแล้วก็มี J5E2C4 ด้วยเนาะโอเคค่อยๆระบายไปนะมันจะต้องปลดล็อกเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเกือบแล้วเกือบไรนิดเดียวเกือบจะเสร็จละ E5 อ้อม E5 สังเกตปะเป็นรูปภาพอะไรอ่ะ E5 ข้างล่างเอ้ยมันเหมือนตัวเลขเหมือนกันนะมันก็เหมือนตัวเลขนะวิมันเหมือนเลข8กับเลข11เลยอ่ะใช่ปะเกือบแล้วเกือบแล้วอันสุดท้าย I5 ถ้าเขาเดาไม่ผิดมันคือ811นะเฮ้ยปลดล็อกแล้วอ่ะเฮ้ยมันคือเลข811เหรอเฮ้ยนั่นไงเลขข้างโถส้วมเฮ้ยมันมีรหัสขึ้นข้างโถส้วมด้วยล่ะเฮ้ยอ้อมดูที่ฝาโถส้วมอ่ะมีดอกจันชาร์ป9ชาร์ป9ด้วยอ่ะเฮ้ยมันเป็นรหัสที่ต้องกดตรงนู้นป่ะถ้างั้นลองกดดูเนาะดอกจันชาร์ป9แล้วก็ชาร์ป9เฮ้ยปลดล็อกได้จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันยังไปแค่อีกห้องนึงนะเนี่ยไอ้ตี๋ไปไงต่ออ่ะเราต้องสืบหาเบาะแสเพิ่มเฮ้ยมีสัญลักษณ์ของลาบสีด้วยเหรอเฮ้ยก็มาดูดวงอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมันต้องมีประโยชน์กับเราดิวิมีกระดาษอยู่ข้างใต้เตียงด้วยล่ะกระดาษมีคนทิ้งบอดแสไว้เขาบอกว่าหมึกอันเนี้ยมันล่องหนมองไม่เห็นนะถ้าจะทำให้มันมองเห็นแล้วก็มันจะต้องมีวิธีอ่ะน้ำมะนาวก็ไม่มีไฟไม่มีมันจะปรากฏไงอ่ะใครเรียนวิทยาศาสตร์ปะเนี่ยหรือว่าเขาต้องไปลนไฟอ่ะต้องลนความร้อนปะเอาจากไหนอะไฟอ่ะอุ้ยนี่มีปุ่มให้กดด้วยล่ะปุ่มสีแดงอ่ะอันแรกเนี่ยเฮ้ยอ้อมข้างบนมีหลอดไฟอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยหลอดไฟมันเปลี่ยนสีได้หรอเฮ้ยหลอดไฟมันสีขาวสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเฮ้ยหรือว่ามันคือหลอดไฟตรงนั้นเฮ้ยเราไปลองดีไปลองดีนี่ไงนี่ไงพี่เคนเขาจำสีละสีขาวชมพูเขียวแดงแล้วก็น้ำเงินโอเคปลดล็อกละเฮ้ยหลอดไฟก็เกี่ยวข้องกันด้วยเหรอเนี่ยอ๋อเป็นเกมปริศนาที่ซับซ้อนน่าดูเลยอะอะไรมันจะโหดขนาดนี้นี่นี่เขาบอกว่าที่กระดาษแผ่นนี้มันเป็นหมึกล่องขนใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ก๊อกน้ำมันเปิดได้อะแล้วเอาแบบเอาน้ำมาแปะๆดูปะเอาดูไหมลองดูไหมเฮ้ยกระดาษก็เปื่อยหมดดิเอ้าพังแล้วเอาไปโดนน้ำก่อนเฮ้ยกระดาษโดนน้ำเป็นรหัสมอสเหรอรหัสมอสมีจุด5จุดอยู่อันแรกเหรอเฮ้ยมันเหมือนรหัสมอสที่อยู่ข้างฝาผนังตรงนี้เลยอะมันคือเลขอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงนี่ไงพี่เคน
จุด5จุดเนี่ยมันก็คือเลข5แล้วก็3ขีด2จุดนี่ก็คือเลข8นะแล้วก็5จุดก็คือเลข5ส่วน3จุด2ขีดนี่คือเลข3แล้วก็3ขีด2จุดนี่ก็คือเลข8นะแล้วใส่ตรงไหนอ่ะเขาคิดว่าเครื่องที่มันต้องการให้เราใส่รหัสมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใส่หรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้าอะไรมันเปิดอยู่อ่ะเฮ้ยใครมาขยุ่มกระดาษไว้ตรงนี้เฮ้ยมีกระดาษโน้ตด้วยหรอเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราบินไปเลยนะเพราะว่าท้องฟ้าเป็นของเราโอ้โหเดี๋ยวมันต้องพิมพ์อะไรกันเนี่ยจะบินไงปีกก็ไม่มีอ่าดิไปลองดูก่อนมั่วๆดูก่อนห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยได้เลยอ้อมปีกก็ไม่มีอ่ะผ้าปูที่นอนตรงนี้มันยังไม่ได้เปิดนะลองเปิดดูดิเฮ้ยจริงๆด้วยมันมีโน้ตกระดาษอีกแล้วอ่ะอุ๊ยมีรหัสลับเพิ่มมาอีกแล้วมีกระดาษบอกว่าให้เราพิมพ์คำว่าจูปิเตอร์เหรอทำไมต้องพิมพ์คำว่าจูปิเตอร์ด้วยล่ะอ๋อถ้าพิมพ์คำว่าจูปิเตอร์แล้วก็มันก็จะเปิดล็อกที่ใส่รหัสให้เราเอ้ยเราต้องใส่เลขอะไรอ่ะรหัสมอสเมื่อกี้ไงรหัสมอสเมื่อกี้หรอก็ต้องเป็น58538ดิ5แล้วก็เลข8แล้วก็เลข5แล้วก็เลข3แล้วก็เลข8เนาะอ๋อ นี่ไงนี่ไงพี่เคนปลดล็อกอีกแล้วอ่ะเอ้าทางขึ้นข้างบนเหรอใช่มันมีเชือกตกลงมาจากเพดานน่ะเขาบอกให้เราปีนขึ้นไปใช่ปะลองปีนขึ้นไปก่อนดิโอ้นึกว่าจะทางออกแล้วเฮ้ยมีกล้องส่องดวงดาวด้วยนะกล้องส่องดูดาวเหรอเห็นดูดิเออมาส่องอะไรตอนนี้เนี่ยสี่จุดเหรอดวงดาวสี่ดวงเหรออะไรนะเนี่ยโอ้โหอ้าวงานงอกแล้วจะออกไงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะข้างเตียงข้างเตียงอ๋อนี่ไงข้างเตียงมีรูปร่างของดวงดาวด้วยเหรออันนี้เอฟนี่อ้าวอ๋อเป็นดวงดาวอาริเอสเหรอเคยดูเซนเซย่าเหรอเอ้ยใช่ๆพี่เคนถูกต้มแล้วมาถูกทำอะไรนะมันต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างสิลงมาดูข้างล่างกันเนาะนี่ปริศนากรีดเหรอเขาบอกว่ามันคือ811นะเฮ้ยหรือมันคือไอ้ขีดเมื่อกี้มันคือเลข811นะนี่ไงนี่ไงพี่เคนอันนี้ก็ขีดที่8เนาะแล้วก็นี้ปลดล็อกที่1กับ1นะเฮ้ยได้แล้วสุดยอดอ่ะไม่เล่นแล้วปลดล็อกให้มาเล่น OX ตรงเนี้ยเฮ้ย OX มันเกี่ยวได้ปะไม่น่าเกี่ยวนะทีนี้พี่เคนต้องกดปุ่มต่อนะกดปุ่มสีแดงเหรอลองกดดีเฮ้ยอ้อมดูดิมันมีสีแดงอยู่ที่ขอบด้วยแปลว่ามันให้เรียงลำดับปะเนี่ยเมื่อกี้อันแรกอ๋อนั่นสิลองดูฮึบนี่อันนี้อันที่2ใช่เปล่าแล้วก็ต่อไปอันที่3ไหนอ่ะนู่นทางนู้นทางนู้นอันนี้เหรออ๋ออันนี้ไงอันที่3แล้วข้างบนอันสุดท้ายเมื่อกี้พี่แค่เห็นแวบๆนี่อันนี้อันที่4โอเคปลดล็อกกันแล้วเฮ้ยใช่โยอ้าวอะไรเปิดอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะเออหน้าดีเฮ้ยนู่นไงฝั่งนู้นอ๋อนี่ไงพี่เคนนี่ราศีโอ้โหนี่ไงชัดเจนแล้วเมื่อกี้เราได้อาริเอสมานี่เมื่อกี้ขึ้นไปดูใหม่ดิเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของราศีนะแล้วมันต้องเชื่อมต่อกับราศีของดวงดาวซะด้วยไหนดูดิอ๋อมันคุ้นๆนี่เนี่ยส่องต่ออีกทีดิอ๋อเดี๋ยวนะเจอว่ะเจอว่ะโอ้โหมีกลุ่มดวงดาวกลุ่มอื่นด้วยนะเฮ้ยนี่ไงจำไม่ดีนะไปดูที่กระดาษดิอะไรอ่ะน่าดีมันคือกลุ่มดาวอะไรอ่ะเออมันเหมือนมีลูกธนูนะนี่ไงพี่เคนเฮ้ยนี่ไงซาจิทาเรียสอ้อมอ๋อเป็นกลุ่มดาวของซาจิทาเรียสเหรอโอเคโอเคจำไว้นะจำไว้เดี๋ยวไปจิ้มกันเดี๋ยวลืมกลับไปก่อนกลับไปก่อนตรงนี้ตรงนี้นี่ไงนี่ไงพี่เคนสัญลักษณ์ดวงดาวอ๋อชัดเลยตรงนี้ไงปลดล็อกตรงนี้แล้วก็มากดตรงนี้แป้นหินตรงนี้นี่กลุ่มดาวอาริเอสขัดแล้วก็ของซาจิทาเรียสโอเคได้ละไหนดูดิซาจิทาเรียสเหรอแล้วก็ไปดูกลุ่มดาวอันที่3สินี่ไงพี่เคนหน้าตาเป็นแบบนี้เอาไม่ได้โค้งๆแบบนี้ไหนดูดิไปดูดิเออหน้าตาเหมือนอีหยังแม้เฮ้ยนี่ไงโวโก้แน่เลยอ๋อกลุ่มดาวโวโก้เหรอไปดูดิข้างล่างรูปอะไรอ่ะเอาใหม่ถึงรูปอะไรอ่ะไปดูก่อนดิอ๋อโวโก้โวโก้เหรอก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว M กลมๆนะโอเคตัว M กลมๆเนาะนู่นๆทางขวาทางขวาล่างตัวขวาล่างใช่ปะอ๋อตรงนี้ได้แล้วเฮ้ยอันแรกเป็นตัว V อันที่2เป็นรูปธนูเนาะและอันที่3เป็นรูปตัว M แบบข้างหลังกลมๆนะโอเคต่อกันเลยนะแล้วห้องไหนเปิดอีกเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยกุญแจเฮ้ยแต่ว่ากุญแจอ่ะหยิบไม่ได้อ่ะมันโดนครอบอยู่อ่ะเอาเฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยเราพิมพ์ภาษาอังกฤษเหรอเฮ้ยกระดาษนี้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะอะไรดีเฮ้ยพิมพ์อะไรอ่ะLEAP ป่ะลองดิมันมี4ตัวอยู่ไม่กี่คำเองนะลองพิมพ์ดิอ่าดิลองดูนะเราจะลองพิมพ์ตัว L นะแล้วก็ตัว EAP อ๋อมันก็ยังไม่ได้อ่ะพี่เคนเฮ้ยอ้อมสังเกตว่ามี4บรรทัดอ่ะหรือเอาตัวแรกอ่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ตัวแรกแน่เลยก็จะเป็น SIMO SIMO symbol มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองใส่ไปเถอะอ๋อมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอ่ะเนาะ SI แล้วก็ Mแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว O โอเคซิมโบไม่น่าเชื่อเลยยับแล้วพี่เคนผ่านแล้วได้กุญแจมาแล้วล่ะใช่เราได้กุญแจดอกสีส้มมาแล้วรีบไปแหกคุกแล้วอ้อมในเวลาไปป้นต่อแล้วเอาไม่ใช่แล้วไข่ดิไข่ตรงไหนอ่ะโหมีอะไรให้ป้นบ้างเนี่ยเราต้องไข่ตรงนี้ใช่เปล่าอ้าวยังไม่หมดนะเอ้ยยังปลดล็อกไม่ได้หมดอ่ะออกไงอ่ะนี่ไงแผงควบคุมนู่นตัวเลขมันยังไม่ได้ใช้เอาไปดูตัวเลขกันใช่ปะ8 8 5 6 4เหรอ
โอเคได้ละไหนดูดิโอเคลองกดดูดิ88564 88564เฮ้ยถูกพี่เคนกดล็อกแล้วอิสรภาพชโยยังอ้าวเขาบอกว่ายังจะยังคงเอาไปเชปเตอร์ที่2เหรอเฮ้ยเอาโดนแบกไปแล้วอ่ะเราโดนจับมาเป็นมนุษย์ทดลองกลายเป็นนูบเหรอโอ้ไม่เฮ้ยเมื่อกี้เชปเตอร์แรกมันแบกเพื่อนเรามาทดลองเป็นตัวนูบที่เองอ่ะเอ้าเฮ้ยนูบอารวาสเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแกแล้วนูบฆ่ากันเองเฮ้ยเดี๋ยวคอมพังแล้วโอ้ไม่เราจะกลับล่างไงอ่ะเฮ้ยนูบแฮกคอมเนี่ยฮัลโหลมาดิด้วยล่ะเฮ้ยอ้อมทาจะไม่ดีแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านไงเนี่ยห้องอะไรเขาบอกว่าให้เราไปหาปืนน่ะเฮ้ยงานงอกอ้อมนูบอารวาสเฮ้ยยาวพี่เคนโอ้ยิงกันใหญ่เลยโอ้ไม่นูบยิงกันเองแล้วว่านี่ไงห้องเก็บปืนเราจำเป็นจะต้องใช้ปืนนะอ๋อมีลูกซองป่ะเนี่ยมาแล้วยิงแล้วเอ้ยมันโจมตีเราด้วยอ่ะเราต้องยิงนูบอ่ะนั่นไงเรียบร้อยจัดการไปหนึ่งตัวละไอ้นูบเอ้ยมีชุดกอดด้วยเหรอมีชุดกันกระสุนด้วยอ่ะแต่เขาไม่ให้เราหยิบอ่ะเฮ้ยเพื่อนตายหมดกองเลยทำไงอ่ะเขาบอกว่าให้เราไปค้นหาคีย์การ์ดอ่ะอุ้ยออมระวังยังเหลืออีกตัวเห็นเปล่าเอ้ยพี่เคนสลบหมดเขาอ่ะตอนนี้ยังทดลองไม่เสร็จมั้งเอ้ยมีคีย์การ์ดเย้ไปเร็วไปเลยเดี๋ยวมึงตื่นซะก่อนนะคีย์การ์ดสีน้ำเงินเขาเก็บกันก่อนแล้วกันโอเคเปิดประตูด้วยเนาะโอเคไปต่อไปไงอะแล้วคีย์การ์ดไว้ทำอะไรเนี่ยนี่ไงประตูสีน้ำเงินเหรอห้องประตูสีน้ำเงินเราใช้คีย์การ์ดลึดปืดว้าเนี่ยปล่อยลึดผ่านด้วยไหนยังมีปริศนาอะไรบ้างเนี่ยห้องทดลองอีกแล้วเหรอมีปริศนาอะไรให้เราสืบค้นอีกเนี่ยโอ้ยที่นี่มันต้องมีดร.สตีฟเฟื่องแน่เลยเฮ้ยห้องทำไมมันลึกลับซับซ้อนแบบเนี้ยโอ้ยอะไรลอยอยู่ในน้ำอ้อมเห็นป่ะน่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอเลี่ยนตัวน่ากลัวเฮ้ยเหมือนลูกบอลเลยอ่ะเฮ้ยคีย์การ์ดสีแดงคีย์การ์ดสีแดงเฮ้ยพี่เคเราเก็บคีย์การ์ดสีแดงมาได้ด้วยล่ะประตูแดงประตูแดงเหรองั้นรูดก่อนโอเคผ่านมาได้อีกห้องแล้วเนาะเฮ้ยมันจะมีอะไรให้ทำอีกหน้าเนี่ยน่าดีลองดูก่อนละกันโอ้โหเห็นไหมทางซ้ายนะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยอ่ะแต่ว่าเขาให้เราปลดล็อกพัซเซิลเหรอเอาให้หมุนน่ะนี่ธรรมดาหมุนชิ้นส่วนใช่เปล่าหมุนให้เรียงกันเป็นรูปไงเฮ้ยอันแรกมันยากกว่านี้นะแต่อันนี้ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ต้องเป็นนูบนะแล้วก็แบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นตัวนูบเหมือนอย่างเชปเตอร์แรกเลยนะนูบเหมือนคนเล่นเลยนี่เกือบละตอนนี้เราก็กลายร่างเป็นนูบแล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วพี่เคนเย้ชโยเฮ้ยอะไรเลื่อนอ่ะตู้เลื่อนเหรอทางซ้ายใช่ตู้เลื่อนประตูล็อกเฮ้ย2บวก2เท่ากับ5 2บวก2ก็ต้องเป็น4ดิในโลกไหนเขาบอก2บวก2เป็น5กันบ้างเนี่ยเห็นป่ะรหัสลับน่ะ6 4 5 4อ่ะไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะ6 4 5 4เหรอมันมีประโยชน์แน่ๆเลยนะแต่ว่า2บวก2เนี่ยก็ต้องเท่ากับ4อยู่นั่นแหละเฮ้ยนุบบวกถึงได้5ไงเฮ้ยนี่ไงพี่เคนประตูปลดล็อกอ่ะตู้เซฟมีสมบัติหรือเปล่าอ่ะ6 4แล้วก็5 4เนาะลองดูดิเฮ้ยปลดล็อกได้ประตูห้องต่อไปเหรอเฮ้ยห้องสกิลิตี้เอาเฮ้ยไม่นะเพื่อนเราไปหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเรากำลังโดนทดลองเบคอนกำลังทำฟันกันเหรอเจ้าเบคอนอ่ะเปิดไม่ได้ขอโทษด้วยนะเขาบอกให้กด C อ่ะเพื่อเลื่อนเปิดหรอโอ้โหอะไรเนี่ยเกมซ่อมท่ออ๋อเกมเชื่อมต่อท่อต่อท่อไปข้างบนอ้าวเราต้องต่อท่อจากข้างล่างเนี่ยให้ย้อนขึ้นไปข้างบนนะโอเคค่อยต่อละกันเฮ้ยนี่เชื่อมต่อได้แล้วเย้ชโยประตูเปิดแล้วแหละห้องกล้องวงจรปิดหรอเฮ้ยทำไงดีช่วยเพื่อนได้ไงอ่ะเฮ้ยคุ้นนะมันเหมือนที่เราวิ่งผ่านเมื่อกี้หรือเปล่านั่นน่ะเฮ้ยนี่มันห้องกล้องวงจรปิดนี่นะเขาบอกให้เราสังเกตที่สีนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับไปดูก่อนว่าแต่ละห้องเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาใช้สีอะไรกันบ้างนี่ไงสีเหลืองห้องนี้ใช้สีเหลืองเหรอห้องที่มีลิฟต์ป่ะสีเหลืองอ๋อห้องที่มีหน้าลิฟต์ป่ะนะใช้สีเหลืองอะเนาะแล้วก็ห้องต่อไปตรงระเบียงทางเดินระเบียงทางเดินเนี่ยเขาจะใช้เป็นกล้องวงจรปิดสีเขียวเนาะโอเคจำไว้ว่าจะอยู่ตรงนี้ให้จำได้หมดดีจุดไว้แล้วแล้วก็ห้องต่อไปห้องต่อไปเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดสีอื่นอีกปะเนี่ยนี่ไงเลยสีแดงนี่ไงตรงถังดับเพลิงอ่ะมันจะเป็นกล้องวงจรปิดสีแดงโอเคนี่จำง่ายนะจำถังดับเพลิงไว้นะไว้ก่อนแล้วสุดท้ายสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินห้องไหนก็ไม่รู้นี่ไงห้องแคปซูลทดลองอ่ะจะเป็นกล้องวงจรปิดสีน้ำเงินไหนที่ไปใส่แล้วเข้าโอเคปลดล็อกกันเลยเนาะนี่เริ่มเลยนี่ห้องอันนี้ปึ๊บนี่สีแดงเหรอสีแดงเหรออ้าวไม่เห็นมีที่ดับเพลิงเลยอ้อมงานงอกกันไหมล่ะเอ้ยมันอยู่แบบหน้าตรงไหนหน้าประตูปะใช่เหรอนี่เหรอนี่สีเหลืองแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงนี้โอเคพี่เคนเขาเชื่อมั่นว่ามันคือถูกต้องนะมันคือการมั่วนี่เองไม่ได้มั่วก็เมื่อกี้ไปดูห้องจริงๆมาแล้วไงนี่ไงพี่เคนปลดล็อกแล้วออกมาอีกเลขแล้วได้อีกเลขแล้วเหรอ2141เหรอมันคืออย่างแวะเลขงวดหน้าแน่เลยบอกเลยจดไว้ก่อนนะ2141เนาะบ๊ายบายเบคอนไว้จะกลับมาช่วยนะไปก่อนนะเบคอนไปห้องไหนต่อล่ะห้องนี้หรือเปล่าเนี่ย
ทางนี้เราต้องขึ้นลิฟต์ไปหรอโอ้ยลิฟต์พังอ่ะถ้าลิฟต์พังต้องไปทางลัดนี่ไง2141โอเคผ่านแล้วเอ้ามาอีกชั้นหนอเป็นห้องสำนักงานหนอเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยกำลังปวดเลยเฮ้ยไปดูห้องน้ำก่อนเปล่าห้องน้ำมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วตกลงหนูเป็นผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยมีทั้งสองเพศนะมั้งนี่มันห้องน้ำผู้ชายนะมีทั้งสองเพศนั่นแหละเพศหญิงกับเพศชายนั่นแหละอันนี้เราเข้าเพศชายก่อนโอ้ไม่มีเลยอ่ะเก็บเลยอ่ะไม่มีบอกใส่ให้เราสืบค้นเลยอ่ะแล้วห้องน้ำหญิงล่ะห้องน้ำหญิงไม่ได้หรอไม่มีของให้เราเก็บหุ้ยเจอแล้วไขควงอ๋อมันคือไขควงนี่เองไปทำอะไรอ่ะเราเก็บไขควงได้เอ้ยมันต้องไม่เปิดประตูดีให้ดูดิเฮ้ยนี่ไงเขาบอกให้มาไขที่อ่างล้างมืออ๋อนี่ไงพี่เคนมันมีทางลับไปได้ด้วยล่ะโอ้ยลึกลับซ่อนใช่เราเห็นนุ๊กเฮ้ยนุ๊กพังกำแพงอ่ะเฮ้ยมีหน้าล่ะก็นุ๊กมันเอาพังสายไฟหมดเลยอ่ะรีบไปเลยเปิดไม่ได้ดิอ๋อสายไฟขาดเหรอถ้าอย่างนั้นต้องไปตามเก็บสายไฟใช่ไหมโอ้ไม่งานช้างไม่ล่ะมีตั้งหลายเส้นน่ะนี่มันเขาวงกตนี่แต่ว่าที่เขาวงกตน่ะมันจะมีสายไฟซ่อนอยู่ด้วยล่ะเอ้ยแล้วสายไฟมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เปล่าโหมันเป็นเขาวงกตเลยเนี่ยเอ้ยระวังเจอนุ๊กนะเจอแล้วไงนี่สายไฟสีแดงอ๋อเขาจะมีออร่าอยู่แถวนั้นอ๋อออร่าเป็นสีต่างๆใช่ปะครบไฟสีเหลืองก็ต้องเป็นสายไฟสีเหลืองสิเย้ตอนนี้เนี่ยอุ้ยเฉียวนุ๊กไปนิดเดียวถ้าโดนนุ๊กนี่ตายนะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่สายไฟกันก่อนเนาะกันเหนียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองใช่เราไม่อยากตายตอนนี้นะไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่อ่ะนะแล้วก็ต้องหาสายไฟสีน้ำเงินเนาะนั่นไงเจอแล้วสีน้ำเงินยิงให้เจอแล้วครบไฟสีน้ำเงินก็ต้องได้สายไฟสีน้ำเงินสิเกือบแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วยิงให้ที่ให้พี่เคนไปต่อวุ้ยนุ๊กอยู่ข้างหลังนี่เองอ่ะอุ้ยเฉียดไปนิดเดียวโอเคแล้วก็แปะลงไปเลยเนาะสายไฟสีน้ำเงินนะต้องเซฟก่อนนะใช่ต้องเซฟโซนไว้ก่อนกันเหนียวต่อไปอันไหนดีล่ะเจอออร่าแล้วอันไหนอันนี้เหรอนี่เจอแล้วสายไฟสีเขียวเย้ใช่โอเควุ้ยวุ้ยวุ้ยนุ๊กอ๋อต้องหลบไปดีนะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเอ้ยมันเวียนกลับมาระวังออกมาแล้วเอ้ยมันโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งตามเราเนี่ยน่าดิโอเคสายไฟสีเขียวไหนจะติดยังไงลิปอ่ะยังเปิดไม่ได้ดิเฮ้ยเขาบอกว่าเรายังขาดสายไฟสีดำเอ้าซึ่งมันอยู่กับเจ้านุ๊กโอ้มาต้องใช้ลูกปืนนั่นแหละงานนี้งานหยาบไปไหมล่ะโอเคเจ้านุ๊กอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยมาให้ยิงซะดีๆระวังนะอ้อมมาถึงคิ้วเลยนะอยู่ไหนมาเลยอย่าเข้ามายิงเข้าไปเอาสายไฟมาเอาสายไฟมาเฮ้ยมันให้ยังเหรอมันให้มาแล้วมันให้สายไฟสีดำแล้วมาว่ะเอาไปทำไงเดี๋ยวจะหนูนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคแล้วก็จะแปะสายไฟสีดำลงไปเนาะนั่นไงประตูเปิดแล้วเราขึ้นลิฟต์กันไปก่อนนะโอเคไปทะลุห้องไหนกันต่อละเนี่ยเอ้ยห้องไหนหรอเอ้ยนี่มันห้องครัวนี่ห้องอาหารมีเค้กด้วยหิวเลยแต่ว่ามีคิกคัทอันใหม่อ่ะอดกินเลยเป็นไอดีของ Foxy C หรอรู้สึกเหมือนกับว่าจะเป็นห้องสำนักงานหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอย่าลืมกินข้าวนะแล้วก็มีเลขอะไรด้วยอ่ะ5154หรอใช่มีตัวโน้ตอ่ะอยู่ที่ตู้เย็นอ่ะ5154ดินะแปลกจุงก็ไปทำอะไรต่อเนี่ยแล้วจดไว้ก่อน5154เนาะเฮ้ยมันต้องมีความหมายดิแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้โจทย์เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะโอเคประตูเปิดดิไม่ออกอ่ะเปิดไหนดินี่ไงตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้มั้ง5154อ่ะ51แล้วก็54เหรอลองดิเอ้ยเปิดได้ไปห้องต่อไปโอ้โหสำนักงานด้วยเฮ้ยนี่มันห้องสำนักงานหรอเอ้ยแล้วเราจะเจอบอสมั้ยเนี่ยนั่นดิระวังนะเราไปตรงไหนต่ออ่ะกดล็อกได้ป่ะกดไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าห้องชื่ออัจฉริยะเฮ้ยห้องอัจฉริยะหรอเรายังสลัดไม่พอนะเรานูบอยู่แต่เราน่ะไม่ใช่อัจฉริยะนะเราเป็นอัจฉริยะเฮ้ยนี่ไพ่เหรอพี่เคนเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงโพดำบวกโพดำได้เท่ากับ8หรอแล้วถ้างั้นก็เป็นดอกจิกบวกโพดำก็ได้เท่ากับ7หรอเพราะฉะนั้นดอกจิกเนี่ยมันน่าจะเป็นเลข3ปะข้าวหลามตัดแดงบวกดอกจิกก็ได้เท่ากับ4อ่ะดิถ้าอย่างงั้นที่บวกสีนั้นคือข้าวหลามตัดก็คือเลข1นะเฮ้ยแล้วทางขวาเขาบอกให้ใส่เรียงกันอ่ะดอกจิกข้าวหลามตัดกับโพดำอ่ะอ๋อใช่มันก็ต้องเป็น314ดิอ๋อนี่ไง3แล้วก็เลข1แล้วก็เลข4โอเคอ๋อนี่ไงพี่เคนปลดล็อกแล้วได้คีย์การ์ดอันใหม่นี่ไงข้ออัจฉริยะได้ทองคำมาด้วยอ่ะแต่เราไม่อยากได้ทองคำอ่ะเราอยากได้คีย์การ์ดเราอยากหนีออกไปจากที่เนี่ยแล้วอ่ะเอ้ยนี่มันที่บ้าเลยเนี่ยโอ้ยนั่นไงมีอีกแล้วอ้าวมีตู้เซฟอีกแล้วอ่ะ2บวก2ก็ต้องเป็น4ดิ5ดิเมื่อกี้เอ้ยมันหลอกเราพี่เคนมันคือ4
โอเคปลดล็อกกันเลยเนาะเอ้าห้องกับดักเหรอเอ้ยพี่เกณฑ์ห้องกับดักมีสัญลักษณ์ด้วยล่ะเห็นเป้าเห็นเป้ามันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์แบบนิวเคลียร์ป่ะอันแรกแล้วก็ต่อไปเป็นซิกมาหรือว่าถ้วยอะไรสักอย่างแล้วก็สุดท้ายเป็นดอลลาร์ป่ะโอ้โหเนี่ยชัดเลยเอ้ามันให้กดแต่มันให้กดเรียงกันป่ะอ๋อมันให้กดเรียงกันจริงๆด้วยล่ะอ๋อให้กดเลี้ยงกันเนาะเดี๋ยวนะต้องรอจังหวะเลยเนาะรอจังหวะจังหวะนี้แหละถึงละอันแรกนี่ไงสัญลักษณ์นิวเคลียร์หรือว่าคล้ายๆกับพัดลมเลยเนาะต่อไปอะไรซิกมานี่อ๋อต่อไปเหรอต่อไปก็ต้องเป็นซิกมานั่นไงอยู่ตรงข้ามแม่อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่ฝั่งตรงข้ามเองอ่ะไปแล้วฝั่งคานูนหาถึงแล้วกดก่อนอย่าลืมกดนะฮะให้เคนจะรอดมั้ยเนี่ยไปแล้วถ้วยป่ะเอ้ยแม่ดิมันคือสัญลักษณ์อะไรนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนั่นน่ะอันแรกอยู่อันแรกไงเหมือนถ้วยเลยอ่ะโอเคกดแล้วนะอันสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของดอลลาร์โอ้โหลึกสุดด้วยเอ้ยเดี๋ยวมันต้องค่อยๆไปถ้าใจร้อนเราตายนะระวังนะอ้อมอุ้ยเสียวมันใกล้มากเลยนะไอ้พี่เคนไปต่อไปต่ออุ้ยนั่นไงนั่นไงดอลลาร์ดอลลาร์กดเลยกดเลยฮึบกดแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อกับดักหายไปอ๋อมันคือ1เหลือง1เหลืองเหรอแล้วจำไว้จำไว้จดไว้ก่อนจดไว้ก่อนมันก็คือ1เหลืองเนาะมันต้องเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างสิที่มันจะปลดล็อกประตูต่อไปอ่ะเอ้ออเดะนี่มันห้องอะไรอ่ะมีอะไรให้ใกล้แล้วปริศนาเราให้บวกลบเลข9ลบ5เท่ากับ4แล้ว9บวก5เท่ากับ14รวมกันเป็น414อ๋อแล้วก็15ลบ6เท่ากับ9 15บวก6เนี่ยเท่ากับ21เรียงกันได้921เอาล่ะ10ลบ7เท่ากับ3 10บวก7เท่ากับ17แล้วก็18ลบ9ก็ต้องเท่ากับ9สิแล้ว18บวก9ต้องเท่ากับ27เรียงกันได้เนี่ยก็ต้องเป็น927อ๋อเป็นอย่างนี้เองแปลว่ามันต้องกด927ป่ะใช่แล้วมันเหมือนกับเจ้า3ตัวข้างบนนั่นแหละ9แล้วก็ต่อไปต้องเป็นเลข2เนาะแล้วก็เลข7เป็น927โอ้ทองคำโอ้ยไม่เอาแต่ว่ามี6แดงเลยอ๋อนี่ไงมี6แดงเหรอไม่ทำอะไรเนี่ยจำไว้ก่อนจดๆไว้ก่อนจดแล้วจดแล้วเราไปห้องอื่นกันดีกว่าห้องนี้ล่ะโอ้โหอะไรนะเป็นปริศนารวงผึ้งเหรออ๋อนี่ไงเขาบอกว่า6บวก4ก็ต้องเท่ากับ10สิทั้งนั้นก็จะเป็น10 10อ่ะเนาะเอ้ยพี่เคนปลดล็อกมีทองคำอันนี้มันง่ายจุงแล้วก็มีเลขตัวสีน้ำเงินเป็นเลข3เนี่ยแหละเฮ้ยอ้อมตัวทางโน้นนี่ในห้องอะมันมีสันหนังสือด้วยมีสีๆด้วยนะอ๋อใช่ใช่น้ำเงินเขียวแดงเหลืองเหรอมันเชื่อมโยงกันสันหนังสือน้ำเงินเขียวแดงเหลืองโอเคพี่เคนเขารู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงนี่นี่ดูกันเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วน้ำเงินเท่ากับ3เขียวเท่ากับ5แล้วก็แดงเนี่ยต้องเท่ากับ6แล้วก็เหลืองเนี่ยต้องเท่ากับ1ปรากฏว่าผิดเฮ้ยไม่ผิดดิ3 5 6 1เอ้ยหยอกได้แล้วเย้อ้าวเดี๋ยวนักคุณนะหนีไม่รอดสงสัยว่าต้องต่อเชปเตอร์ที่3แล้วเนี่ยอุตส่าห์เดินมาถึงดันโดนจับซะงั้นก็โอเคค่ะวันนี้เราก็ปลดล็อกเบาะแสปริศนากับดักของเจ้านุ๊บไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแบบระบบปลดล็อกปริศนาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกม Roblox กับไปนะแล้วอย่าลืมมาใครเป็นผู้เล่นนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วบ๊ายบาย